คลิปนี้ก่อนแพทปราน5ควรรู้อะไรบ้างมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอื่นเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่เราเอามาอ้างอิงเนี่ยนำมาจากเซิร์ฟเวอร์1นะครับอย่างแรกเลยครับเปิดสมบัติฝั่งขวาช่องที่4ครับแล้วก็เปิดจุดชีพจรที่8ถือว่าเปิดครบทุกจุดแล้วนะครับ2เปิดเควสปาน5และเควสรายวันปาน5มีทั้งหมด4เควสนะก็มีผลักกองพ่นคุกและก็จับนกและก็เคาะพันโคบครับ3เปิดโอลมานบทที่3รับเควสที่หลินเทียนหนานหน้าวัดอาชาขาว4เดินเควสเข้าสำนักสันโดษได้ทั้ง2แบบคือแบบมีเงื่อนไขและก็แบบโคมไม่ต้องผ่านสำนักนะครับซึ่งเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลงเขาก่อนและก็ปลอมตัวเท่านั้นนะส่วนสำนักตาราพาวสำนักสันโดษของเทียนซานทีมงานประกาศว่าจะเข้าภายในเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาอันนี้ไม่ชัวร์นะครับ5เปิดอัพสกิลเซตที่1ถึง3ของสำนักได้ถึงขั้นที่10และ11นะเซต4อัพได้ถึงขั้น7และ8ส่วนฉบับเก่าอัพได้ถึงขั้น9และก็10 6เปิดเตะขั้นสูงสามารถใช้ทะลวงเพื่อฝึกต่อไปได้จะใช้ค่าฝึกทั้งหมด2ล้านนะครับแล้วก็อัพได้ถึงขั้น244 7เปิดดันเจี้ยนใหม่4ดันเจี้ยนก็คือจินหลิงเปี้ยนเกาะรื่นเริงค่ายจิ๋วหยวนแดนลับหมูเจิงผมแนะนำให้ลงจินหลิงเปี้ยนนะครับเพราะจะใช้ฟาร์มป้าเจ้ารยุทธและก็หยกเหอเซอร์ปี้เพื่อใช้ในการแลกปราน5ได้นะครับ8ใช้แต้มหลิงเซียวแลกจุดสำนักที่4ได้9โจยี่เซียนเปิดให้แลกจุดที่5สำนักยกเว้นเทียนซานและสามารถแลกจุดทวนขั้น1ถึง2ได้พร้อมกับแลกตัวเปิดจุดทวนได้นะครับ10สามารถย่อยแปรนหยกทองขั้น6เป็น5มวนได้11สมบัติแท่นสามารถอัพได้ถึงขั้นซ่อนลึกไม่เปิดเผยเทียร์สูงสุดของสมบัติแท่นแล้ว12ปลานอกสามารถทำได้ถึงขั้น86พลังฝีมือสูงสุดคือสูตรจุดเริ่มต้นส่วนปาน5ขั้น49พลังฝีมือสูงสุดคือ1ในโลกอันนี้ผมไม่ชัวร์นะถ้าทีมงานเขาไม่ซอยแพทออกไปก็สามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมีลุ้นที่จะเปิดสุดยอดวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรด้วยนะซึ่งจะได้มาก็ต้องเป็น5สีหัวซานเท่านั้นอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมมีข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของ QB เองเลยนะของก้าวหญินเลยที่เขาเคยลงไว้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะทั้งนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเนี่ยถ้ามีอันไหนมันผิดพลาดหรือตกหล่นก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปเตรียมตัวกันนะครับสำหรับแพทปาน5ที่จะมาถึงเดี๋ยวนี้เหมือนเดิมก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยสวัสดีครับ